สวัสดีค่ะดิฉันคุณครูสุกัญญาเหมืองสองคุณครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กับการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนคณิตศาสตร์สู่ศตวรรษที่21โดยดิฉันได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้คือสร้างสรรค์กราฟฟังก์ชันคณิตศาสตร์บูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้โปรแกรม The Geometry Sketchpad หรือ GSP ค่ะดิฉันได้ออกแบบกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้คือ Apply Deming Model by Coaching and 7C Mathematics Skill Development Processขั้นแรกนะคะดิฉันได้ศึกษาปัญหาความต้องการของผู้เรียนพบว่าผู้เรียนไม่ทราบว่าเรียนคณิตศาสตร์ไปทำไมเอาไปใช้อะไรดิฉันจึงได้ออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนเนี่ยได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเองผ่านการลงมือทำและนำความรู้ที่ได้เนี่ยนำไปใช้ได้จริงนะคะและออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้โดยบทบาทของดิฉันนะคะดิฉันได้ออกแบบกระบวนการสอนโดย Course Form TMCคือ T คือ Teach Process ได้ใส่กระบวนการทักษะให้กับผู้เรียนคือ 7C Mathematics Skill Development Process เริ่มต้นที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กราฟฟังก์ชันต่างๆผ่านเครื่องมือคือโปรแกรม Microsoft Math ของ Microsoft และโปรแกรม The Geometry Sketchpad ของสสวทค่ะเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและกระบวนการแก้ปัญหาเมื่อผู้เรียนเนี่ยสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองแล้วผู้เรียนนำกราฟฟังก์ชันคณิตศาสตร์ไปบูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยออกแบบกราฟฟังก์ชันคณิตศาสตร์ในท้องถิ่นที่ตนเองสนใจค่ะทำให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการทักษะการคิดสร้างสรรค์ซึ่งก็คือ C2 Creative and Innovation ค่ะลำดับต่อไปนะคะก็จะเป็นให้ผู้เรียนเนี่ยนำกราฟฟังก์ชันคณิตศาสตร์ที่บูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่นลงกับผู้ที่มีความรู้ความสามารถในท้องถิ่นนั้นๆแล้วจัดทำในรูปแบบ VTR กิจกรรมนี้นะคะผู้เรียนเนี่ยจะได้ฝึกทักษะกระบวนการกลุ่มคือการทำงานเป็นทีมร่วมกับเพื่อนๆในห้องเรียนทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำ VTR ทักษะชีวิตก็คือได้ลงกับชุมชนจริงและก็ทักษะการรู้จักชนชาติเผ่าพันธุ์วัฒนธรรมเพื่อกับสังคมเพื่ออยู่ร่วมกันค่ะเนื่องจากอำเภอฝางเนี่ยมีชนชาติหลายเผ่าพันธุ์นะคะผู้เรียนจะต้องได้เรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันค่ะขั้นต่อไปนะคะเมื่อผู้เรียนได้ VTR แล้วผู้เรียนนำผลงานเนี่ยมานำเสนอให้กับเพื่อนๆในห้องเรียนผ่านสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook นะคะและสิ่งที่ได้รับจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนครั้งนี้ก็คือทักษะกระบวนการคิดทักษะชีวิตและทักษะการสื่อสารโดยบทบาทการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนนะคะจะทำหน้าที่เป็นแมทชอริงกับโคชชิ่งนะคะเพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนในห้องเรียนให้เป็นกันเองเด็กกล้าจะคุยกล้าจะพูดคุยกับคุณครูในทุกๆเรื่องค่ะแล้วก็ครูก็จะคอยให้คำแนะนำเมื่อนักเรียนไม่เข้าใจตรงไหนโดยการใช้คำถามปลายเปิดเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดการสื่อสารการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ค่ะและบทสรุปนะคะที่ผู้เรียนประทับใจนะคะและประสบผลสำเร็จก็คือผู้เรียนเนี่ยได้ชิ้นงานที่เกิดจากการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองค่ะและก็ลงสู่ชุมชนจริงๆอันนี้เป็นตัวอย่างผลงานนะคะก็คือลายผ้าสิ้นคุณแม่ที่เกิดจากลวดลายโปรแกรม Sketchpad ที่ผู้เรียนเนี่ยได้ออกแบบเรียนรู้ด้วยตนเองและไปเรียนรู้วิธีการทอผ้านะคะกับผู้ที่มีความรู้ความสามารถพิเศษในด้านนี้โดยตรงค่ะผลที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้สำหรับผู้เรียนนะคะผู้เรียนสนุกกับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนนะคะและยังได้ผลงานที่ตัวเองเนี่ยได้สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองค่ะและนำไปใช้ในการสอบและยกผลสัมฤทธิ์ให้กับผู้เรียนได้สูงขึ้นในวิชาคณิตศาสตร์ค่ะขอบคุณค่ะ